สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ตาสว่างกว่าประจำวันที่16กรกฎาคมนะครับตาสว่างกว่าเป็นรายการที่ท่านผู้ชมจะพบกับผมนะครับศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กและ Facebook Fanpage ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์เป็นประจำนะครับไม่มีวันหยุดนะครับถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์เราก็จะพบกันในตาสว่างกว่าเวลาประมาณ 13:30 นะครับโดยประมาณนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีกรณีฉุกเฉินนะครับก็อาจจะขยับเวลามานะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับมีเหตุนิดหน่อยนะครับก็ขยับเวลามาแต่ว่าทุกครั้งที่จะมีการขยับเวลามานั้นเราก็จะมีการโพสต์นะครับแจ้งนะครับทุกท่านไม่ว่าจะทาง Facebook ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์หรือว่า Twitter ศิโรจน์ K แล้วทั้ง YouTube ศิโรจน์ทอนะครับในหน้าคอมมูนิตี้นะครับก็จะมีการโพสต์แจ้งเอาไว้ทุกครั้งที่มีการปรับเวลานะครับเส้นเดียวกับในวันอังคารและพฤหัสตอนเย็นๆเราก็จะพบกันใน Extra View มุมมองพิเศษวิเคราะห์เจาะลึกกันนะครับก็จะพบกันประมาณ13:00นะครับซึ่งก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกันเช่นเดียวกับในวันเสาร์อาทิตย์นะครับ Extra View มุมมองพิเศษยิ่งกว่าเดิมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา13:00คุยจุกๆคุยเต็มๆยาวๆนะครับกับผมศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ทาง YouTube ศิโรจน์ทอล์กและ Facebook Fanpage ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์นะครับเรามาเจาะลึกเรื่องราวต่างๆกันเปิดสายคุยกับคนไทยทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่ในสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะอยู่ในแมริแลนด์ไม่ว่าจะอยู่ในแคนเบรานะครับไม่ว่าจะอยู่ในอิสราเอลนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไต้หวันนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่โตเกียวนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะครับเราเปิดสายเราเปิดพื้นที่ให้กับเสียงของท่านผู้ชมนะครับคนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศคนไทยที่เป็นคนธรรมดาที่นะครับหนีร้อนไปพึ่งเย็นนอกประเทศนะครับคนไทยธรรมดาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนะครับเสียภาษีให้กับรัฐบาลแล้วก็หวังว่าจะมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตที่ชีวิตของพวกเรานั้นประชาชนคนธรรมดาจะมีชีวิตดีเท่ากับคนของรัฐบาลแต่ว่าผ่านไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะมีความแตกต่างกันโอ้คุณสรวิทย์ทูเดย์มาสนับสนุนขอบคุณมากนะคุณสรวิทย์ไม่เห็นกันนานคุณนิโคลาลีด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาติดตามกันนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับท่านที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้รวมทั้งกดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์กแล้วก็ Facebook Fanpage ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์กันนะครับรวมทั้งสนับสนุนด้วยนะครับผมเห็นคุณนิโคลาลีมาแบบนี้ก็ดีใจแล้วก็เห็นคุณสรวิทย์มานะครับไม่เห็นกันนานก็ดีใจนะครับทุกท่านที่เข้ามาสนับสนุนกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าท่านอื่นๆคุณนิติพลคุณอภิชาติคุณน้องกุ๊กกิ๊กนะครับคุณรัชดาคุณธนกันและคนอื่นๆจะมาอีกกันเมื่อไหร่นะครับทุกวันนี้เราก็เป็นเหมือนกับชุมชนของช่องศิโรจน์ทอล์กที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับเดินหน้าสู่กันยายนที่เราคงจะมีผู้ติดตามครบ 500,000 หรือว่าครบครึ่งล้านนะครับจากการทำงานเพียงคนเดียวซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องน่าภูมิใจได้หรือเปล่าสำหรับคนอื่นแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเรื่องที่ผมภาคภูมิใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าไม่ว่าผมจะทำงานนะครับในตรงที่ไหนอย่างไรนะครับท่านผู้ชมก็พร้อมจะสนับสนุนผมนะครับต่อให้ผมจะทำงานคนเดียวนะครับด้วยตัวเองเพียงคนเดียวหลักๆจริงๆเนี่ยนะครับเราก็จะเดินหน้าสู่การสร้างชุมชนช่องศิโรจน์ทอล์กที่มีผู้ติดตามครบ 500,000 หรือครึ่งล้านภายในเดือนกันยายนหรือตุลาคมคุณสรวิทย์ทูเดย์แซวว่าวันก่อนยังโทรมาคุณสารวิทย์อย่าแซวเยอะเพราะว่าผมเนี่ยขี้ลืมนะครับตอนนี้ทุกวันนี้ไม่ลืมว่าตัวเองกินข้าวก็บุญแล้วนะครับบางวันกินข้าวหลายมื้อก็เหมือนคนแก่กินแล้วไม่อิ่มสักทีนึงกินไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากนะครับที่แซวกันคุณสวัสดีโก้ด้วยนะครับคุณสุดคุณอภิชาติคุณดาวด้วยนะครับที่มาคุยกันวันนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่อยากจะคุยกันนะครับแล้วตอนเย็นผมก็จะไปที่ช่อง Today ด้วยนะครับจริงๆตอนแรกมีกำหนดไป PPTV ด้วยแต่ว่า PPTV กับ Today เนี่ยครับเวลามันใกล้กันมากก็เลยไปที่ Today ที่เดียวก่อนนะครับแล้ววันอื่นค่อยไป PPTV ที่หลังนะครับวันนี้มีหลายเรื่องที่อยากจะชวนทุกท่านคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจนะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นเรื่องร้อนใจเป็นเรื่องใหญ่ในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้ปัญหาปากท้องของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่รัฐบาล นั้นยังไม่ได้ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาประชาชนได้ดีพอนะครับการทำมาหากินฝืดเคืองพูดจนไม่รู้จะพูดอะไรแล้วขณะที่คนไทยลำบากคนส่วนใหญ่ไม่มีจะกินคนที่เป็นรัฐบาล นั้นร่ำรวยอู้ฟู่กินหรูอยู่สบายใส่นาฬิกาเรือนละหลายแสนหลายล้านกันนะครับขณะที่คนไทยกังวลว่า
ทุนจีนจะยึดประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนจีนขายไก่ทอดทุนจีนขายน้ำผลไม้ทุนจีนขายกาแฟทุนจีนขายไอติมทุกอย่างที่เป็นการทำมาหากินของคนไทยนะครับที่เป็นรายเล็กรายย่อยวันนี้นะครับถูกในทุนจีนยึดไปจนหมดแล้วนะครับถนนหนทางต่างๆในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ต่างๆที่ดินริมหาดใหญ่ๆต่างๆแทบจะทุกจุดของประเทศไทยถูกในทุนจีนยึดไปหมดแล้วแต่ดูเหมือนว่ารัฐบาลความอนาถรร้อนใจทั้งหมดนี้ไม่มีเลยนะครับหรือว่าปัญหาใกล้ๆตัวอย่างปลาหมอคางดำระบาดตอนนี้แก้ปัญหาด้วยการที่ระดมคนไทยไปจับปลากินนะครับราวกับเราอยู่ยังอยู่ในสังคมมนุษย์ยุคบ้านเชียงที่เมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะครับแทนที่รัฐบาลจะมีสติปัญญามีเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหารัฐบาลกับบอกว่าช่วยไปจับปลากินกันเยอะเพราะนั้นวันนี้เราจะคุยกันเรื่องพวกนี้นะครับแล้ววันนี้ผมจะทำโพลถามท่านผู้ชมด้วยว่าคิดว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาดด้วยการลงโทษผู้นำเข้าหรือให้ประชาชนจับกินนะครับวันนี้ทำโพลถามกันนะครับว่าจะต้องแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาดด้วยวิธีไหนดีนะครับระหว่างการลงโทษผู้นำเข้านะครับกับ2คือให้ประชาชนไปจับปลากินนะครับวันนี้ถามประชาชนคนไทยนะครับกันนะครับว่าการระบาดของปลาหมอคางดำเอเลียนสปีชีส์ซึ่งจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำจำนวนมหาศาลในประเทศไทยนั้นเราควรจะแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีไหนระหว่างรัฐบาลจับนายทุนซึ่งเป็นคนนำเข้าปลาหมอคางดำจากต่างประเทศเพื่อมาเพาะพันธุ์ทำมาหากินแล้วปล่อยปละละเลยนะครับให้ไปสู่แหล่งน้ำธรรมชาติกับวิธีที่2คือนะครับรัฐบาลให้ประชาชนไปจับปลามากินควรจะแก้ปัญหาด้วยวิธีไหนกันนะครับนี่คือหัวข้อโพลวันนี้ที่จะตั้งคำถามกับท่านผู้ชมนะครับดังนั้นใครดูอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์กกันนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code หรือเลขบัญชี0072977068นะครับรวมทั้งสนับสนุนทางช่อง YouTube ศิโรจน์ทอล์กนะครับที่ช่อง Super Chat ได้ด้วยตลอดเวลาสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับในช่อง Super Chat มีลิงก์แปะไว้อยู่แล้วนะครับดังนั้นท่านที่ดูอยู่ก็เข้าไปตามลิงก์ที่แปะไว้แล้วก็สมัครสนได้ทันทีนะครับผมจะเริ่มต้นเรื่องแรกของวันนะครับด้วยเรื่องของปัญหาของประชาชนก่อนซึ่งทุกวันนี้นะครับไปไหนมาไหนในโซเชียลมีเดียหรือถามชาวบ้านร้านช่องนะครับเรื่องการค้าขายไม่ดีนะครับชาวบ้านบ่นเหมือนกันหมดเรื่องทุนจีนยึดประเทศไทยบ่นเหมือนกันหมดแม้กระทั่งบ้านผมเองเนี่ยนะครับอยู่ในเขตเมืองเก่าเป็นเขตซึ่งไม่ควรจะมีทุนจีนมาเปิดทำมาหากินอะไรเลยวันนี้แม้กระทั่งในเขตบ้านผมเนี่ยนะครับมีร้านไอติมจากจีนมาเปิดแล้วนะครับแล้วก็เป็นร้านไอติมจากจีนที่พฤติกรรมการเปิดนั้นคล้ายๆกับการเปิดนะครับร้านน้ำส้มหรือน้ำอื่นๆที่เป็นแบรนด์ดังๆใหญ่ๆจากประเทศจีนที่เมื่อเปิดแล้วนะครับมีการทำราคากันอย่างตกต่ำนะครับจนธุรกิจไทยต่างๆนานาจะอยู่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้มันเป็นปัญหาแบบนี้ที่เรื่องทั้งหมดนี้มันระบาดไปทั่วประเทศไทยและรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะครับเมื่อวานนี้นะครับความเคลื่อนไหวต่างๆของรัฐบาลนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นภาพไปแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องของการจัดดินเนอร์หรูนะครับแล้วก็เป็นดินเนอร์หรูที่ผมมีความรู้สึกว่าสำหรับประชาชนคนธรรมดาอย่างผมนั้นเมื่อเห็นภาพแบบนี้นะครับหรือว่าเมื่อเห็นพฤติกรรมแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่ารัฐบาลนั้นกำลังจัดดินเนอร์หรูบนการกินบนหัวประชาชนอยู่นะครับคำพูดแบบนี้อาจจะรุนแรงสำหรับคนที่เป็นรัฐบาลแต่ผมเชื่อว่าอะไรที่รุนแรงในความรู้สึกรัฐบาลนั้นมันจะไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงในความรู้สึกของประชาชนทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมเห็นภาพรัฐบาลกินหรูที่โรงแรมไฮโซแห่งหนึ่งแล้วผมถึงรู้สึกว่ารัฐบาลกินหรูบนหัวของประชาชนเพราะผมรู้สึกว่าเมื่อวานนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากการสื่อสารของรัฐบาลทั้งหมดนั้นมีแต่เรื่องของการกินหรูเพื่อจะเสพสุขอยู่ในอำนาจตลอดไปนะครับรองนายกบางคนบอกกันอย่างเปิดเผยว่าการกินหรูเมื่อวานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่รัฐบาลจะเป็นรัฐบาลต่อไปอีก8ปีนี่เพิ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งปีแรกนะครับผลงานยังแทบไม่มีแต่ตอนนี้ถึงขั้นประกาศแล้วว่าจะเป็นรัฐบาลต่อไปอีกจนครบ8ปีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้จริงตามสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้ประกาศเอาไว้นะครับเราจะเห็นครม.ชุดที่เป็นครม.ตั้งแต่ปี62ยุคพลเอกประยุทธ์แล้วก็มีเพื่อไทยผสมพันธุ์รวมกันทั้งสิ้น12ปีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองซึ่งผมไม่อยากใช้คำว่าไม่เห็นหัวประชาชนเพราะจะเป็นคำพูดที่ร้ายแรงแต่ผมขอใช้คำว่าการกินหรูแบบนี้ไม่เห็นหัวประชาชนแล้วกัน
นะครับเป็นการกินหรูที่ไม่เห็นหัวประชาชนเพราะว่าขณะที่นักการเมืองเหล่านี้กำลังกินหรูอย่างสุขสบายและหัวข้อที่คุยกันนั้นมีแต่เรื่องของการจะเป็นรัฐบาลต่อไปอีก8ปีนะครับซึ่งก็เท่ากับว่าพรรคร่วมทุกพรรคนอกจากพรรคเพื่อไทยจะยึดประเทศติดต่อกัน12ปีแล้วเนี่ยนะครับอาหารการกินที่ครม.เหล่านี้กินหัวหน้าพรรคเหล่านี้กินนั้นก็ล้วนเป็นอาหารที่หรูหราจนยากเหลือเกินที่อาหารแบบนี้จะปรากฏขึ้นบนโต๊ะอาหารของคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ได้ผมทราบดีนะครับว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เต็มไปด้วยความคนที่ร่ำรวยเต็มไปด้วยคนที่เกิดขึ้นมาในตระกูลไฮโซเกิดมาบงกรเงินกรทองเกิดมาบนครอบครัวนักการเมืองเก่าเกิดมาบนครอบครัวที่พ่อเป็นนายกพ่อเป็นรองนายกพ่อเป็นรัฐมนตรีแต่สิ่งที่พวกท่านเกิดมาความร่ำรวยที่พวกท่านมีนั้นมันไม่ใช่ภาพสะท้อนชีวิตคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้เพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นแบบนี้นะครับเมื่อวานสำหรับผมคือภาพซึ่งตอกย้ำสังคมซึ่งเต็มไปด้วยความเหลื่อมล้ำนั่นก็คือนักการเมืองกลุ่มลูกหลานอดีตนายกกลุ่มลูกหลานอดีตรองนายกกลุ่มลูกหลานอดีตรัฐมนตรีกลุ่มลูกหลานเจ้าสัวนั้นพากันยึดครองประเทศนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายคุยกันแต่เรื่องจะปกครองประเทศต่อไปจนครบ8ปีเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาล8ปีนะครับส่วนครม.ชุดอื่นที่ไม่ใช่เพื่อไทยจะถลิงอำนาจในการครอบครองประเทศติดต่อกัน12ปีไม่มีการพูดถึงความทุกข์ของประชาชนแม้แต่คำเดียวบนโต๊ะอาหารนี้ไม่มีการประกาศว่าบนโต๊ะอาหารนี้จะร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนได้อย่างไรนะครับอาหารการกินที่หรูหราอยู่สบายของนายกรัฐมนตรีและครม.นั้นเป็นสิ่งที่ย้อนแย้งนะครับกับละครการเมืองที่นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมักจะทำเวลาหาเสียงเลือกตั้งพวกเราซึ่งเป็นคนไทยทุกคนจำกันได้ดีนะครับว่าทุกครั้งที่รัฐบาลจะหาเสียงเลือกตั้งนั้นเราจะเห็นรัฐบาลนะครับหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลแทบทุกพรรคเล่นละครของการติดดินเล่นละครของการกินอยู่เหมือนกับประชาชนนะครับละครการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นในทุกยุคสมัยนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีเทศกาลหาเสียงเมื่อนั้นนักการเมืองกลุ่มลูกหลานตระกูลการเมืองนักการเมืองกลุ่มตระกูลอภิสิทธิ์ชนนะครับนักการเมืองกลุ่มลูกนายกลูกรองนายกลูกรัฐมนตรีลูกบ้านใหญ่กลุ่มตระกูลผูกขาดจะเล่นละครไปกินข้าวกับชาวบ้านจะเล่นละครไปกินข้าวกับชาวนาจะเล่นละครไปกินข้าวตามตลาดแบบประชาชนแต่เมื่อใดก็ตามนะครับที่หน้าเลือกตั้งยุติลงนะครับเทศกาลหาเสียงเลือกตั้งยุติลงความเป็นจริงก็คือโลกของประชาชนกับโลกของนักการเมืองอภิสิทธิ์ชนเหล่านี้เป็นคนละโลกกันอย่างสิ้นเชิงประชาชนมีโอกาสเข้าใกล้นักการเมืองแบบนี้นะครับได้เฉพาะเวลาที่พวกเขาต้องการเสียงประชาชนช่วงเลือกตั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขาไม่ต้องการเสียงประชาชนในช่วงเลือกตั้งเมื่อนั้นเขาก็จะกลับไปอยู่ในโลกของชนชั้นอภิสิทธิ์ชนนะครับการเจอประชาชนการกินข้าวข้างถนนแบบประชาชนเป็นเพียงละครการเมืองหรือเทคนิคในการหาเสียงเพื่อหลอกประชาชนว่านักการเมืองเหล่านี้เป็นชนชั้นเดียวกับประชาชนเป็นคนเหมือนประชาชนเป็นไพร่เหมือนประชาชนเป็นราษฎรเหมือนประชาชนทั้งที่ความเป็นจริงแล้วโลกของนักการเมืองเหล่านี้กับประชาชนนั้นห่างกันราวฟ้ากับดินความเป็นตัวแทนประชาชนที่คนเหล่านี้กล่าวอ้างนั้นในความเป็นจริงเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อปกปิดความจริงซึ่งตัวเองเป็นนะครับตัวแทนกลุ่มการเมืองใหญ่ๆนะครับตัวแทนกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการเมืองไทยรัฐบาลนะครับอาจจะอ้างว่าตัวเองตั้งใจทำงานหรือไม่ทราบแต่ว่าปัญหาต่างๆของประชาชนนั้นมันไม่ได้รับการพูดถึงเลยในโต๊ะดินเนอร์หรูของรัฐบาลรัฐบาลอาจจะพูดในวาระอื่นหรือเปล่าผมไม่รู้นะครับประชาชนอย่างผมกระจอกเกินกว่าจะรู้ว่าในวาระอื่นรัฐบาลคุยอะไรกันแต่เอาเป็นว่าเฉพาะที่พวกท่านเมตตาให้ประชาชนกระจอกอย่างผมรู้นะครับในเวลาที่พวกท่านกินดินเนอร์หรูนั้นถ้าไม่ได้คุยเรื่องการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำถ้าไม่ได้คุยเรื่องปัญหาการแก้ราคานะครับค่าแรงไม่เพิ่มถ้าไม่ได้คุยปัญหาเรื่องการเพิ่มรายได้ประชาชนสิ่งที่ท่านคุยมีแต่การคุยว่าเราจะเป็นรัฐบาลกันนะครับเพื่อไทยจะเป็นรัฐบาล8ปีส่วนพรรคร่วมรัฐบาลที่อยู่มาตั้งแต่พลเอกประยุทธ์จะอยู่กันจน12ปีคุยกันเรื่องของพรรคใหญ่บางพรรคคือคุณอนุทินนั้นควบคุมพรรคเล็กจำนวนมากคุยกันเรื่องของตอนนี้รัฐบาลมีเสียงมากกว่าเมื่อก่อนเรื่องที่คุยไม่มีตรงไหนเลยที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าเป็นปัญหาของประชาชนที่พวกท่านคุยกันนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นเรื่องที่คุยกันก่อนที่จะกินข้าวคุยกันเรื่องคุณทักษิณกำลังจะพ้นโทษแล้วก็จะเอาคุณทักษิณมามีตำแหน่งในรัฐบาล
มีการตั้งคำถามกันอย่างเปิดเผยว่าเมื่อคุณทักษิณได้รับการพ้นโทษในวันที่1สิงหาแล้วคุณทักษิณจะเข้ามานะครับมีตำแหน่งในรัฐบาลได้หรือไม่นะครับแล้วก็พูดกันอย่างเปิดเผยวันนี้คุณวิษณุเครืองามก็พูดอย่างเปิดเผยว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณทักษิณพ้นโทษก็มามีตำแหน่งต่างๆในรัฐบาลได้หมดนะครับแล้วก็พูดกันว่าถ้ารัฐธรรมนูญได้ห้ามคุณทักษิณก็เป็นได้แน่นอนครับว่าถ้ารัฐธรรมนูญไม่ห้ามคุณทักษิณเป็นได้หมดแต่คำถามคือการพูดแบบนี้ในเวลาที่ประชาชนเนี่ยยังไม่เห็นการแก้ไขของรัฐบาลเลยการพูดแบบนี้ในเวลาที่รัฐบาลเนี่ยทำให้ประชาชนรู้สึกว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับสนใจแต่เรื่องของการเป็นรัฐบาลมากกว่าการแก้ความทุกข์ของประชาชนเนี่ยประชาชนเห็นแล้วจะรู้สึกยังไงนะครับสิ่งที่รัฐบาลควรจะพูดเวลารัฐบาลเจอกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการเสาะแสวงหาอำนาจไม่ใช่เรื่องของการที่จะเป็นรัฐบาลตลอดชาติตลอดการ10ปี12ปี20ปีไม่ใช่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลเจอการสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นคือพวกท่านเนี่ยระดมสมองในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้ประชาชนพวกท่านเนี่ยหารือกันนะครับว่าพวกเราที่เป็นรัฐบาลกันมานานเนี่ยเป็นรองนายกกันมานานเป็นนายกมานานเก่งๆทั้งนั้นเพราะพ่อก็เคยเป็นนายกพ่อเคยเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีจากปู่ยันพ่อยันลูกยันหลานนะครับเรากับประเทศเป็นสมบัติผูกขาดเนี่ยทำไมการเป็นตระกูลการเมืองที่ผูกขาดประเทศเนี่ยมันไม่สามารถช่วยสร้างความเจริญให้ประชาชนได้นี่คือสิ่งที่คนที่เป็นรัฐบาลควรจะคุยกันนะครับว่าแต่ละคนเป็นลูกอดีตนายกเป็นลูกอดีตรองนายกเป็นลูกอดีตรัฐมนตรีเป็นลูกอดีตส.ส.เป็นลูกบ้านใหญ่แต่ทำไมเมื่อมารวมตัวกันจัดตั้งรัฐบาลเรื่องที่มีคุยกันมีแต่แค่พี่ผมจะเป็นรัฐบาลต่ออีก8ปีเฮ้ยพี่ผมขอเป็น12ปีเฮ้ยพี่คราวหน้าผมขอตำแหน่งนั้นเฮ้ยพี่รอบนี้ผมคุมพรรคเล็กได้มากขึ้นเฮ้ยพี่อย่าไปพูดเดี๋ยวคนอื่นมันว่าผมพี่เบาๆหน่อยมันคุยกันแต่แบบอย่างนี้มันไม่ได้นะครับทำไมประชาชนไม่เห็นรัฐบาลคุยกันเราไม่รู้สึกว่าประเทศนี้มีความหวังจากการรวมหัวกันของกลุ่มลูกนายกกลุ่มลูกรองนายกกลุ่มลูกหลานรัฐมนตรีทำไมความหวังของประชาชนไม่ได้อยู่ที่ทำเนียบนะครับประเทศไทยเคยเผชิญภาวะที่คนไม่มีความหวังแบบนี้ในยุคพลเอกประยุทธ์เป็นนายกแล้ววันนี้เมื่อหมดยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์เราเจอวงจรแบบเดิมนับเราเจอวงจรแบบเดิมคือนักการเมืองมองการเป็นรัฐบาลเพียงเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์นะครับเพียงเพื่อการแสวงหาตำแหน่งแห่งที่ในการครอบครองอำนาจรัฐสายสะพายต่างๆนานาเพราะฉะนั้นความเป็นจริงของประเทศเป็นแบบนี้เมื่อวานนี้นะครับการดินเนอร์หรูทั้งหมดนั้นสำหรับผมแล้วมันจึงเป็นความล้มเหลวเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรกับประชาชนเลยว่าทุกคนที่ดินเนอร์กันเนี่ยขณะที่ท่านดินเนอร์อยู่เนี่ยในใจท่านเนี่ยท่านคิดถึงประชาชนไหมว่าข้าวที่ท่านกิน1มื้อน้ำที่ท่านกิน1อึกนะครับอาหารที่ท่านกิน1คำเนี่ย1คำของท่านที่เป็นอาหารนะครับจะเป็นสเต๊กปูจะเป็นอาหารไฮโซอะไรก็ตามแต่น้ำหนึ่งอึกที่ท่านกินจะเป็นน้ำแร่นะครับจากเทือกเขาหิมาลัยผสมนะครับน้ำที่ขุดมาจากใต้ดินใต้หลุมใครที่ใต้เทือกเขาแอลป์อะไรก็ตามแต่เนี่ยน้ำหนึ่งอึกของท่านข้าวหนึ่งคำของท่านเนี่ยมันราคามากเท่ากับข้าวของคนจน1เดือนและอาจจะมากกว่าข้าวของครอบครัวคนจนบางครอบครัว1เดือนผมอยากได้ยินคนเป็นรัฐบาลพูดแบบนี้ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นรัฐบาลก็จริงนะครับแต่ข้าว1คำที่เรากินน้ำ1คำที่เรากระเดือกเนี่ยมันราคามากกว่าข้าวของประชาชน1เดือนมันราคามากกว่าน้ำของประชาชน1เดือนแล้วเราเป็นรัฐบาลที่ไม่รู้สึกดีเลยที่ประเทศเป็นแบบนี้เราอยากเป็นรัฐบาลที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำผมอยากได้ยินใครสักคนในครม.พูดแบบนี้แต่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ผมไม่เคยได้ยินและมันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินเช่นเดียวกับไม่เคยได้ยินเลยในยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับประเพณีของการสังสรรค์รัฐบาลด้วยการโชว์การดินเนอร์หรูที่ข้าว1คำน้ำ1อึกแพงกว่าข้าว1เดือนน้ำ1เดือนของชาวบ้านเนี่ยมันไม่เคยจบไปในประเทศนี้นะครับไม่เคยจบไปในประเทศนี้แล้วมันควรจะจบได้แล้วนะครับถ้าผมมีโอกาสเป็นรัฐบาลนะครับหรือถ้าผมมีโอกาสจะพูดกับที่ประธานผมจะพูดเหมือนกับสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนะครับสมัยพลเอกประยุทธ์ผมเคยพูดว่ารัฐบาลควรจะติดดินรัฐบาลควรจะกินอยู่เหมือนประชาชนนะครับสมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็ขอพูดแบบเดียวกันสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกผมพูดปุ๊บเพื่อไทยถูกใจศิโรจน์พูดดีมากวันนี้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลพฤติกรรมไม่ต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์กินหรูอยู่สบายสังสรรค์ดินเนอร์หรูมาหาประชาชนเฉพาะช่วงหาเสียงไม่ต่างกันเลยไม่มีความแตกต่างกันนี่คือสิ่งที่มันจะต้องหยุดวงจรแบบนี้แล้วนึกถึงหัวอกประชาชนที่ไม่มีจะกินบ้างว่าเขาเห็นภาพของพวกท่านเขารู้สึกยังไงนึกถึงหัวอกประชาชนบ้างว่าขณะที่ประชาชนทุกข์ยากนะครับพวกท่านกินหรูอยู่สบายคิดแต่เรื่องจะเป็นรัฐบาล8ปีจะเป็นรัฐบาล12ปีจะคุมพรรคเล็กยังไงตอนนี้เราได้เสียงมากขึ้นยังไง
คุณทักษิณจะมาอยู่ในครม.ได้ยังไงแต่ทั้งหมดนี้ประชาชนได้ประโยชน์อะไรครับทั้งหมดนี้ประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการกระทำของพวกคุณไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นบรรยากาศแบบนี้เป็นบรรยากาศที่ผมคิดว่ามันไม่ดีนะครับที่คนเห็นรัฐบาลแล้วเขาจะรู้สึกถึงความเหินห่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกไม่เป็นไรนะครับแต่ผมเป็นคนธรรมดาผมรู้สึกว่าเมื่อวานผมเห็นรัฐบาลเนี่ยผมไม่รู้สึกว่าผมเห็นคนแบบผมอยู่ในครม.นี้ผมไม่รู้สึกว่าผมเห็นคนแบบประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในครม.นี้ผมรู้สึกว่าผมเห็นลูกหลานเทวดาอยู่ในครม.แล้วลูกหลานเทวดาเขาสังสรรค์กันโดยไม่คำนึงว่านอกโรงแรมหรูนะครับนอกร้านอาหารไฮโซที่เขากำลังกินหรูอยู่สบายสังสรรค์กันเนี่ยห่างไปเพียง100เมตรเนี่ยอาจจะมีคนไร้บ้านไม่มีข้าวกินห่างไป150เมตรอาจจะมีชุมชนสลัมแออัดกลางเมืองที่อาจจะถูกไล่ที่ห่างไป200เมตรอาจจะมีกรรมกรชาวพม่าหรือคนไทยที่ทำงานกวาดถนนทำงานขุดดินได้ค่าแรง400บาทผมไม่เห็นความรู้สึกแบบนี้ในครม.ชุดนี้นะครับแล้วผมอยากเห็นนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะครับที่ผมอยากเห็นรัฐบาลที่อนาถรความทุกข์ของประชาชนผมอาจจะผิดก็ได้ที่ผมเกิดมาในประเทศนี้ซึ่งรัฐบาลเขาไม่เชื่อว่าการเอื้ออาทรความทุกข์ของประชาชนจำเป็นนะผมอาจจะผิดก็ได้แต่ผมคิดว่ามันเป็นความผิดที่ผมภูมิใจที่ผมจะคิดผิดว่ารัฐบาลต้องนึกถึงความทุกข์ของประชาชนและรัฐบาลต้องไม่นึกถึงความสุขหรือการปลนเปอร์ปากท้องของตัวเองเท่ากับการหาปากท้องแก้ปัญหาปากท้องให้ประชาชนวันนี้รัฐบาลปลนเปอร์ปากท้องตัวเองแต่ไม่แก้ปัญหาปากท้องของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บรรยากาศแบบนี้ไม่ดีแล้วก็ปัญหาต่างๆในประเทศไทยที่เมื่อวานนี้ชาวบ้านพูดกันเยอะไอ้ปลาหมอค่ารำต่างๆนานาเนี่ยนะครับเป็นวาระของประเทศไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เป็นวาระของประเทศที่จนถึงวันนี้นะครับความพยายามของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็เต็มไปด้วยความล่าช้านะครับสวัสดีนะครับคุณนิติพลนะครับเข้ามาสนับสนุนทางช่องซุปเปอร์แชทขอบคุณคุณนิติพลมากๆนะครับจากกิฟต์ให้เพื่อนๆคุณทศกัณฐ์คุณสรวิทย์และคุณนิโคลาลีด้วยท่านที่ดูอยู่นะครับก็สามารถสนับสนุนช่องนี้ได้ตลอดเวลานะครับด้วยการสแกน QR code นะครับหรือว่าธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับหรือจะเป็นการสนับสนุนทางสมาชิก Facebook สีรถค้ำไพบุญหรือสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีรถทอล์กก็ได้นะครับหรือจะสนับสนุนผ่านช่องซุปเปอร์แชทก็ได้นะครับหรือว่าทางระบบสเฟอร์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเข้ามาที่ช่องแชทผมจะมีการแปะลิงก์เอาไว้นะครับสำหรับทุกช่องทางที่ต้องการสนับสนุนรอบนี้เราทำโพลถามกันนะครับว่ารัฐบาลควรแก้ปัญหาปลาหมอคางดำระบาดด้วยการลงโทษผู้นำเข้าหรือว่าด้วยการให้ประชาชนไปจับปลามากินนะครับภาพของเหตุการณ์ปลาหมอคางดำระบาดตอนนี้เป็นข่าวใหญ่ของประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วเพราะตอนนี้ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเกิดเหตุการณ์ปลาหมอคางดำระบาดที่มันจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของสัตว์น้ำซึ่งเป็นแหล่งอาหารของคนไทยจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นกุ้งไม่ว่าจะเป็นปลาต่างๆเอเลี่ยนสปีชีส์กลุ่มนี้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทยโดยบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนว่าคนทั้งประเทศดูว่าบริษัทยักษ์ใหญ่นั้นคือใครแต่เนื่องจากบริษัทยักษ์ใหญ่ดังกล่าวมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลทุกชุดอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลเหนือนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้ทุกคนอย่างต่อเนื่องมีอิทธิพลเหนือพรรคการเมืองอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่มีรัฐบาลชุดใหม่หรือพรรคการเมืองชุดใดกล้าแตะต้องรวมทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ดังกล่าวนั้นมีอิทธิพลเหนือสื่อจำนวนมากในรูปแบบของสปอนเซอร์ต่างๆนะครับจึงไม่มีใครกล้าแตะต้องนะครับแล้วก็กลายเป็นการประกาศเป็นนโยบายหลุดโลกว่าเมื่อปัญหาปลาหมอคางดำระบาดเนื่องจากการนำเข้าของบริษัทยักษ์ใหญ่ประชาชนก็ไปช่วยกันจับกินให้หมดราวกับเราอยู่ในสังคมบ้านเชียงนะครับที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุภัยร้ายต่างๆระบาดมาประชาชนไปช่วยตัวเองนะครับในสังคมที่เจริญแล้วหรือในสังคมที่เลยจากยุคบ้านเชียงไปนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ต่างๆที่เป็นทุกขภัยนะครับรัฐบาลต้องเป็นคนแก้ปัญหาประชาชนนะครับไม่ใช่ให้ประชาชนไปจับปลามากินเองให้หมดถ้าเป็นอย่างนี้เราไม่ต้องมีรัฐบาลนะครับหรือถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราเอาลิงกังมาเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับเราเอานกกระจอกเทศมาเป็นรัฐบาลก็ได้เราเอานกอีมูมาเป็นรัฐบาลเราเอาฮิปโปมาเป็นรัฐบาลก็ได้ถ้ามันมีการระบาดของสัตว์แปลกปลอมนะครับแล้วต้องแก้ปัญหาด้วยการจับกินวันนี้เอาฮิปโปไปอยู่ในทำเนียบก็ทำได้แบบนี้คือมีปัญหาจับกินมีปัญหาจับกินมีปัญหาจับกินแต่เพราะเราเป็นสังคมอารยะ
เป็นสังคมที่มนุษยชาติสร้างสิ่งที่เรียกว่า political society หรือสังคมการเมืองมาเราจึงต้องมีรัฐบาลที่แก้ปัญหามากกว่าไล่ให้ประชาชนไปจับกินนะครับการไล่ให้ประชาชนไปจับกินคือรัฐบาลไม่ทำอะไรนอกจากประชาชนไปจับกินเองใช่ไหมครับเพราะวันนี้นะครับเรื่องแบบนี้มันเป็นปัญหาเล็กที่สะท้อนถึงปัญหาใหญ่เพราะว่าขณะที่รัฐบาลไม่ทำอะไรเลยตอนนี้ขอบคุณนะครับมีท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ก็ประมาณ600คนนะครับฝากด้วยนะครับท่านที่ไม่กดไลค์นะครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ยังไม่ได้กดแชร์ฝากกดแชร์และรวมทั้งนะครับฝากกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คด้วยนะครับฝากกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คคนละไม้คนละมือนะครับเพื่อเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้ของเรากันนะครับอย่าลืมด้วยนะครับฝากกดติดตาม YouTube ศิโรจน์ทอล์คและ Facebook Fanpage กันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของป้าหมอคลังดำเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือรัฐบาลไม่ทำอะไรนอกจากไล่ให้ประชาชนไปจับปลามากินเองแล้วในขณะที่รัฐบาลไม่ทำอะไรเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้วันนี้เองนะครับสิ่งที่คนในวงการสื่อพูดกันอย่างชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่นะครับประชาชนหลายคนพูดกันอย่างชื่นชมก็คือบทบาทของสื่ออย่างไทย PBS นะครับซึ่งได้ทำสกู๊ปชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเป็นการทำสกู๊ปที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญนะครับนั่นก็คือการทำสกู๊ปตีแผ่จุดกำเนิดของปัญหาปลาหมอคางดำในประเทศไทยนะครับในสกู๊ปของไทย PBS ซึ่งท่านผู้ชมสามารถหาดูได้ใน YouTube และใน Facebook ต่างๆของไทย PBS เขาใช้โดรนขึ้นไปถ่ายนะครับบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าปลาหมอคางดำบริษัทนั้นท่านผู้ชมรู้ดีว่าคือบริษัทไหนนะครับบริษัทนั้นท่านผู้ชมรู้ดีว่าคือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการค้าอาหารสัตว์ใหญ่ที่สุดในประเทศนี้บริษัทที่มีอิทธิพลเหนือทุกรัฐบาลบริษัทที่มีอิทธิพลเหนือทุกพรรคการเมืองบริษัทที่มีอิทธิพลเหนือรัฐมนตรีทุกคนนะครับไทย PBS เขาใช้โดรนถ่ายทำนะครับคุณสมอลชิวบอกว่าดักมาจับปลาทำปลาปลาตัดแพ้ให้หมดปัญหาของเรื่องนี้คือตอนนี้ปลาหมอคลางดำมันมากจนจับไม่ได้แล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าทางออกคือจับมากินให้หมดมันคือการที่เราหมดปัญญาในการแก้ปัญหาเพราะในความเป็นจริงคือเราไม่สามารถจับมันมากินให้หมดได้การบอกว่าจะต้องไปจับมากินให้หมดคือการไม่มันการแก้ปัญหาไม่ได้แล้วหลอกประชาชนว่านี่คือทางออกซังที่ไม่นี่ไม่ใช่ทางออกเพราะว่าวันนี้ปลาหมอคลางดำระบาดจนต่อให้เราจับมากินเราจับได้ไม่หมดมันไม่สามารถจับให้ได้หมดได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีการพูดคุยกันนะครับก็คือการเปิดเผยข้อมูลว่าบริษัทที่นำเข้าเนี่ยจะต้องรับผิดชอบอย่างไรไทย PBS เขาไม่ได้ระบุชื่อบริษัทที่นำเข้านะครับแต่ประชาชนรู้ว่าบริษัทที่นำเข้าคือใครเขาใช้โดรนขึ้นไปถ่ายนะครับแล้วเขาได้ภาพนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมครับดูภาพนี้นะครับนี่คือภาพแผนที่ของบริษัทนำเข้าปลาหมอคางดำในแผนที่นี้เราจะเห็นว่าบริษัทนำเข้าปลาหมอคางดำเนี่ยมีฟาร์มอยู่นะครับแล้วฟาร์มเนี่ยเชื่อมโยงกับคลอง3คลองคือคลองดอนจันคลองหลวงคลองบางยาวซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการระบาดปลาหมอคางดำซึ่งตอนนี้ระบาดไปถึงสงขลาแล้วระบาดไปถึงจันทบุรีแล้วจุดกำเนิดของมันอยู่แถวๆสมุทรสาครสมุทรสงครามเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกที่จะมาบอกว่าจับกินให้หมดเพราะวันนี้มันไปถึงจันทบุรีแล้วมันไปถึงสงขลาแล้วฟาร์มกุ้งพังพินาศย่อยยับไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครมาบอกว่าจับกินให้หมดอยู่ที่กรุงเทพจับให้หมดสมุทรสาครสมุทรมันไปถึงจันทบุรีแล้วนะครับมันไปถึงสงขลาแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจับกินแมงให้หมดมันไกลกว่านั้นไปเยอะแล้วมันไกลกว่านั้นไปเยอะมันไปถึงสงขลาแล้วแปลว่ามันว่ายผ่านอ่าวไทยทะลุคลองต่างๆไปได้แล้วไปถึงจันทบุรีได้แล้วนะครับมันไปถึงสงขลาไปถึงจันทบุรีทั้งที่ต้นกำเนิดมันอยู่ที่สมุทรสาครสมุทรสงครามเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกอย่างที่รัฐบาลพยายามทำว่าเดี๋ยวให้คนไทยกินทำปลาให้หมดเดี๋ยวก็หมดไม่ใช่นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่รัฐบาลพูดแบบนี้คือรัฐบาลพยายามทำตลกไร้รสนิยมเพื่อกบเกลื่อนความไม่สามารถในการแก้ไขปัญหาตรงเองหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าไทย PBS เอาข้อมูลมาจากไหนนะครับเรื่องนี้นะครับไทย PBS เขาทำงานตามหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีคือเขาไปเปิดรายงานที่กสม.หรือกรรมการสิทธิมวลชนนะครับตรวจสอบนะครับเพราะเรื่องนี้เคยมีผู้ร้องเรียนไปยังกรรมการสิทธิมวลชนแห่งชาตินะครับเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ในการตรวจสอบของกรรมการสิทธิมวลชนแห่งชาติเนี่ยนะครับรายงานยาว19หน้ากระดาษความยาว19หน้ากระดาษของรายงานเนี่ยนะครับเขาสรุปไว้สั้นๆแบบนี้ว่าปลาหมอคางดำนั้นเป็นปลาหมอที่ถูกนำเข้ามานะครับโดยบริษัทแห่งหนึ่ง
นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเอาโลโก้สีโลดทองแล้วก็โลโก้ตาสว่างกว่าออกไปก่อน QR code สำหรับสนับสนุนผมที่0072977068ผมจะเอาออกไปก่อนนะครับให้ท่านผู้ชมอ่านรายงานบางส่วนได้เต็มๆนะครับรายงานฉบับนี้นำมาจากเว็บไซต์ไทย PBS ซึ่งเขาก็เอามาจากรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นเอามาจากเอกสารราชการทั้งสิ้นนะครับในรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเขาบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าในปี2549นะครับบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งคนไทยรู้จักกันดีได้มีการขออนุญาตนำเข้าปลาหมอคางดำตามกฎหมายเพื่อนำมาปรับปรุงพันธุ์ปลานิลฟังนะครับบริษัทที่คนไทยรู้จักกันดีเนี่ยเขาเอาปลาหมอคางดำเข้ามาโดยอ้างว่าจะมาปรับปรุงพันธุ์ปลานิลนะครับแล้วกรมประมงในวันที่21พฤศจิกา2549ก็มีมติให้นำเข้าปลาหมอคางดำนะครับโดยมีมติเป็นเงื่อนไขว่าต้องเก็บครีบและตัวอย่างนำส่งผู้ถูกร้องและคนที่นำเข้าต้องระมัดระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปสู่แหล่งต่างๆนะครับถ้าการนำเข้าการวิจัยไม่ประสบความสำเร็จจะต้องเก็บซากปลาให้ผู้ถูกร้องทั้งหมดนะครับแล้วในที่สุดนั้นก็มีศูนย์ทดลองเกิดขึ้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับเห็นไหมครับในที่สุดมันก็มีจุดมีห้องแลบศูนย์ทดลองเพาะพันธุ์หรือว่าผสมพันธุ์ปลาหมอคางดำพัฒนาพันธุ์ปลานิลเกิดขึ้นที่บริเวณสมุทรสงครามหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นนะครับในรายงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาบอกว่าการหลุดรอดของปลาหมอคางดำนะครับเกิดจากการทำผิดเงื่อนไขของการนำเข้าหรือการลักลอบนำเข้าเพื่อมาเพาะพันธุ์ขายหรือปรับปรุงสายพันธุ์นะครับปี53มีการนำเข้าปลาหมอคางดำ 2,000 ตัวปลาอ่อนแอทยอยกันตายเกือบหมดนะครับบริษัทเขาอ้างแบบนั้นแล้วก็ทำลายซากด้วยการฝังกลบนะครับปัจจุบันจุดดังกล่าวสร้างตึกทับไปแล้วบริษัทผู้ถูกร้องพยายามจะกำหนดมาตรการรับซื้อต่างๆนานาแต่ว่าถ้าเป็นจริงตอนนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จในช่วงท้ายนะครับของรายงานกรรมการสิทธิมนุษยชนเขาสรุปแบบนี้ว่าผู้ถูกร้องคือบริษัทดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการนำเข้าปลาหมอคางดำจริงๆนะครับแล้วก็มีปัญหาที่ปลาหมอทยอยตายทั้งหมดภายใน3สัปดาห์จึงทำลายปลาที่เหลือนะครับด้วยการกลบซากปูนขาวนะครับต่างๆนานาแต่ไม่ได้รายงานให้ผู้ถูกร้องทราบนะครับหลังจากนั้นเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงก็เริ่มพบปลาหมอคางดำเป็นครั้งแรกแล้วก็เริ่มแพร่ระบาดจำนวนมากในปี2559นะครับปัจจุบันเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบริเวณสมุทรสงครามเพชรบุรีได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางประสบภาวะขาดทุนนะครับไม่ได้รับความช่วยเหลือจากในหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเลยเพราะโดยสังเขปนะครับนี่คือเอกสารทางการที่หน่วยงานรัฐมีความรู้อยู่แล้วว่าต้นกำเนิดนะครับจุดกำเนิดของปัญหาปลาหมอคางดำระบาดคือใครจากการนำเข้าแบบไหนและอย่างไรนะครับแต่ว่าไม่มีการรับผิดชอบต่างๆนานาเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในปัญหาที่เป็นเรื่องใหญ่และเป็นเรื่องร้ายแรงที่รัฐบาลกำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งคำว่ารัฐบาลกำลังทำกันอยู่คือไปบอกให้ประชาชนช่วยกันจับปลากินในเรื่องซึ่งควรจะเป็นเรื่องใหญ่ที่มันไม่ใช่แค่จับปลามากินแล้วจบนะครับต้องย้ำอีกครั้งนะครับว่าวันนี้นะครับอธิบดีกรมประมงในรายงานของไทย BBS ให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าทั้งประเทศไทยมีบริษัทเอกชนเพียงรายเดียวที่ยื่นขอการนำเข้าปลาหมอคางดำมาทดลองวิจัยเพราะฉะนั้นมีแค่บริษัทรายเดียวปลาพันธุ์นี้ไม่ได้มีในประเทศไทยมันเหาะมาไม่ได้มันว่ายน้ำเข้าประเทศไทยด้วยตัวเองไม่ได้มันเข้ามาเพราะการนำเข้าของบริษัทซึ่งมีรายเดียวนะครับและวันนี้นะครับศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชนักวิทยาศาสตร์เผยว่าตอนนี้นะครับปลาหมอคางดำปรับตัวเข้าสู่ระบบนิเวศของไทยได้เรียบร้อยแล้วสถานการณ์เกินกว่าที่จะกำจัดได้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นประเทศนี้มันไม่มีทางเลือกอะไรแล้วครับนอกจากการที่บริษัทที่เป็นคนนำเข้าต้องรับผิดชอบกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นแต่นอกเหนือจากบริษัทดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบนะครับรัฐบาลก็ไม่ทำอะไรนอกจากบอกให้ประชาชนไปช่วยจับปลามากินไปช่วยจับปลามาทอดไปช่วยกันลงแห่ลงอวนแล้วเอามาทำปลาให้หมดนี่คือสติปัญญาของรัฐบาลที่ไม่สนใจปัญหาต่างๆของประชาชนคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลคนเดียวที่ดูเหมือนจะคอนเซิร์นปัญหานี้แล้วก็พยายามจะบอกว่าสั่งไล่ฆ่าให้หมดนะครับเล่นตรวจสอบต้นตอผู้นำเข้าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าคุณธรรมนัสพูดแบบนี้นะครับเป็นการพูดที่จะตามประเด็นผู้นำเข้าจริงๆหรือเปล่าเพราะถ้าต้องการเอาผิดผู้นำเข้าจริงรายงานกรรมการสิทธิ์มีหมดแล้วว่าคนที่นำเข้ามันมีรายเดียวคือใคร
คุณธรรมนัสจะกล้าแตะไหมครม.จะกล้าแตะไหมนะครับวันนี้สิ่งที่รัฐบาลทำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ไม่ใช่การเอาผิดผู้นำเข้าแต่คือให้จับกินและสั่งไล่ฆ่าให้หมดรัฐบาลสั่งให้ไปไล่ฆ่าปลามันจะบ้ากันใหญ่หรือเปล่าครับประเทศนี้คุณฆ่าปลาทั้งหมดมันไม่ได้อยู่แล้วปลามันอยู่ในน้ำมันไม่ใช่สัตว์ใหญ่อย่างหมีอย่างละมั่งนะครับอย่างเลียงผาที่ไปตามยิงมันคือปลาขนาดเล็กมันแพร่ไปทั่วคุณจะไปจับมันหมดยังไงใช่ไหมมันจับไม่หมดมันไม่ได้นั้นตอนนี้คนก็ตั้งคำถามเยอะว่าขนาดที่รัฐบาลสั่งให้เราไปฆ่าปลาไปจับปลามาลงโทษเนี่ยนะครับทำไมเราไม่ลงโทษคนนำเข้าในโซเชียลเขาถามแบบนี้ครับทำไมเราต้องไปโฟกัสที่การลงโทษปลาไปไล่จับปลาแทนที่จะจับคนนำเข้ามาลงโทษทำไมคนทั้งประเทศจะต้องเดือดร้อนกับปัญหานี้ความล่มจมต่างๆที่เกิดขึ้นแต่คนที่นำเข้าไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยนี่แหละครับคือปัญหาของประเทศไทยตรงไปตรงมาไม่มีอะไรสลับซับซ้อนหน่วยงานรัฐทราบดีว่าบริษัทที่นำเข้าคือใครคนไทยทั้งประเทศทราบดีว่าคนที่นำเข้าคือใครแต่รัฐบาลไม่ทราบนะครับรัฐบาลมีความสุขกับการกินหรูอยู่สบายนะครับสังสรรค์ปาร์ตี้ดินเนอร์คิดอยู่แค่นี้ว่าเมื่อดินเนอร์เสร็จแล้วเราจะเป็นรัฐบาลตลอดกาลกันยังไงจะเป็นรัฐบาล8ปียังไงจะเป็นรัฐบาล12ปียังไงคิดได้แค่นี้สติปัญญามีแค่นี้คิดแต่ว่าทักษิณพ้นโทษแล้วจะเอาทักษิณมาช่วยงานรัฐบาลยังไงจะเอาเป็นที่ปรึกษาตำแหน่งไหนดีวิศนุก็บอกว่ามาเป็นที่ปรึกษาเหมือนผมก็ได้แต่ตำแหน่งอย่าเหมือนผมนะคุยกันเป็นเรื่องตลกโปกฮากันหมดประชาชนมองกันตาปิดๆทั้งประเทศผมไม่ได้พูดเพราะว่าไม่ชอบคุณทักษิณนะครับไม่ใช่เลยนะครับผมพูดตามหลักการว่าเวลาครม.ทำอะไรเนี่ยเขารู้สึกว่าความรู้สึกของประชาชนเนี่ยน้อยเกินไปนะครับแล้วทำเหมือนประเทศเป็นขนมเค้กแบ่งกันกินในหมู่ตระกูลการเมืองซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นตระกูลกินเมืองไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ประเทศถูกปกครองไม่ใช่โดยนักการเมืองแต่โดยนักกินเมืองนะครับซึ่งเราหวังว่าจะแตกต่างกับยุคพลเอกประยุทธ์นะครับความคาดหวังของประชาชนคือจะเห็นความแตกต่างแต่วันนี้ความแตกต่างมันเห็นไม่เยอะอย่างที่เราคาดหวังโดยเฉพาะยิ่งพฤติกรรมการใช้อำนาจความแตกต่างมีอยู่แค่ไม่กี่เรื่องหนึ่งยังไม่ใช้กฎอัยการศึกนะครับสองยังไม่เอากระบอกปืนมาจ่อหัวประชาชนนะครับสามยังไม่ยัดคดีเท่าพลเอกประยุทธ์แต่ท่านเรื่องอื่นไม่ต่างกันแล้วนะครับการใช้ไอโอโจมตีฝ่ายตรงข้ามเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมวิจารณ์รัฐบาลจะมีองค์การของรัฐบาลโจมตีผมในโซเชียลมีเดียทุกวันในยุคพลเอกประยุทธ์ไม่มีขนาดนี้ด้วยซ้ำไปนะครับในยุคพลเอกประยุทธ์ผมยังไม่เคยเจอถึงขั้นมีการใช้คนของรัฐบาลโจมตีผมนะครับมีคดีต่างๆก็จริงแต่ไม่ถึงขั้นใช้คนของรัฐบาลที่เชื่อมโยงไปสู่คนในทุนเนี่ยโจมตีผมแต่วันนี้ในยุคคุณเศรษฐามันมีขบวนการแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันคือความเป็นจริงในประเทศเราวันนี้มันวันนี้นะครับเรื่องแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับผมอยากจะพูดด้วยซ้ำไปเรื่องบทบาทของสื่อนะครับไทย PBS เนี่ยเป็นช่องซึ่งรู้กันอยู่ว่าคนของรัฐบาลต้องการเข้าไปยึดนะครับคนของรัฐบาลพูดกันอย่างเปิดเผยนะครับว่าเดี๋ยวจะไปยึดไทย PBS ให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้บางคนบอกว่าไทย P เมื่อก่อนเป็น ITV เป็นของนายเป็นของท่านตอนนี้ท่านมาแล้วต้องเอาคืนให้ท่านพูดกันอย่างเปิดเผยแล้วก็พูดกันว่าไทย PBS ไม่ต่างอะไรกับช่อง11ช่อง11กับไทย PBS ไม่ต่างกันนะครับผมไม่อยากจะไปวิจารณ์ช่อง11หรือ NBT ว่าต่างกับไทย PBS หรือเปล่าแต่ผมถามตรงนี้แล้วกันว่าทำไมช่องไทย PBS ซึ่งคนของรัฐบาลเล็งจะยึดเนี่ยนะครับเขาทำงานแบบนี้ได้อะเขาทำงานเรื่องจุดกำเนิดของปลาหมอคางดำได้แล้วทำไม NBT เนี่ยทำไม่ได้ NBT เป็นสายโทรทัศน์ของรัฐบาลไม่ใช่เหรอครับไทย PBS เขาไม่ได้มีอำนาจรัฐอยู่ในมือนะครับเขายังกล้าทำเรื่องที่แตะบริษัทรายใหญ่ขนาดนี้ได้ทำไม NBT หรือช่องของกรมประชาสัมพันธ์เป็นของช่องของรัฐบาลเนี่ยแล้วคุณอุ๊งอิ๊งไปเปิดประกาศว่าจะให้เป็นสถานีข่าวมืออาชีพเป็นโทรทัศน์มืออาชีพเหมือนกับ BBC และ NHK นะครับทำไมช่อง NBT ของรัฐบาลไม่สามารถทำเนื้อหาสาระแบบที่ไทย PBS เขาทำได้คำถามคือทำไมคำตอบคือเพราะสำหรับรัฐบาลแล้วนะครับช่อง11หรือ NBT เป็นเครื่องมือของรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์งานของรัฐบาลหรือนโยบายรัฐบาลช่อง11 NBT ไม่ใช่สถานีข่าวที่เกิดมาเพื่อรายงานข้อเท็จจริงขุดคุยข้อเท็จจริงต่างๆให้กับประชาชนเพราะเวลารัฐบาลมองเห็น NBT เวลารัฐบาลมองเห็นช่อง11รัฐบาลมองว่ามันคือเครื่องมือในการโฆษณาชวนเชื่อในการตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามนะครับในการปิดปากช่อง11จะไม่เหมือน BBC จะไม่เหมือน NHK หรอกครับ NBT ในประเทศนี้จะไม่มีวันเหมือน BBC และ NHK เพราะ BBC และ NHK นั้นไม่มีทางปล่อยให้รัฐบาลนั้นใช้คนของรัฐบาลออกสื่อข้างเดียว
BBC และ NHK ไม่มีทางเลยที่จะปล่อยให้นะครับสถานีโทรทัศน์ของตัวเองนั้นมีแต่คนของรัฐบาลออกรายการอยู่ข้างเดียวแล้วก็พิธีกรโจมตีฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองสิ่งนี้ไม่มีทางเกิดขึ้นใน BBC หรือ NHK เพราะเวลารัฐบาลบอกว่าจะทำช่อง11หรือ NBT ให้เป็นเหมือน BBC หรือ NHK โกหกหลอกลวงวันนี้เอาแค่เรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยไทย PBS ซึ่งคนของรัฐบาลเกลียดเขาที่สุดอยากจะเข้าไปยึดที่สุดเนี่ยเขากล้าทำว่าใครเป็นจุดกำเนิดของเรื่องนี้ NBT ของรัฐบาลมีรัฐบาลอยู่เบื้องหลังนะครับมีอำนาจรัฐอยู่ในมือที่จะชี้ทิศทางการทำข่าวได้ทำไม NBT ไม่กล้าทำแบบนี้ครับทำไมล่ะครับทำไมเปิดดู NBT ตอนนี้มีแต่เรื่องของการเอาปลาหมอคางดำไปทำปลาร้าให้อร่อยเอาปลาหมอคางดำไปทอดกระเทียมแบบไหนถึงอร่อยแต่ไม่แตะต้นตอของปัญหาเพราะฉะนั้นอย่าพูดเลยครับว่า NBT จะเป็นเหมือนไทย PBS อย่าพูดเลยครับว่า NBT จะเป็นเหมือน NHK หรือ BBC คุณเป็นไม่ได้หรอกนะครับตราบใดก็ตามที่รัฐบาลชุดนี้ยังมอง NBT หรือช่อง11เหมือนพลเอกประยุทธ์มองเหมือนรัฐบาลอื่นๆในอดีตมองคือเอาพิธีกรของเราไปยึดช่องนะครับเอาคนของเราไปจัดรายการเอาคนของเราไปออกอากาศแล้วก็ไม่ให้พื้นที่ฝ่ายค้านออกในยุคพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยไม่เคยได้ออกช่อง11หรือ NBT เลยก้าวไกลอนาคตใหม่ไม่เคยได้ออกวันนี้เมื่อเพื่อไทยครอบครองอำนาจรัฐก็อยู่ในสารระบบเดิมคือช่อง11หรือ NBT จะไม่มีวันที่ก้าวไกลหรือคนเห็นต่างกับรัฐบาลได้ออกไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องปลาหมอคางดำที่เราพูดอยู่ในวันนี้มันเป็นปัญหาอื่นๆที่มันไขว้กันนะครับมันผสมผสานกันมันถาโถมสลับซับซ้อนกันเยอะไปหมดในสถานการณ์ของประเทศของเรานะครับในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมถึงทำโพลนะครับว่าท่านผู้ชมคิดว่าเรื่องปลาหมอคางดำเนี่ยระหว่างลงโทษผู้นำเข้ากับให้ประชาชนไปจับปลามากินเนี่ยประชาชนควรจะรัฐบาลควรจะทำแบบไหนมากกว่ากันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับว่าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม YouTube ช่องสีโรดทอล์กนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งด้วยนะครับว่ากดติดตาม YouTube ช่องสีโรดทอล์กเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นกันนะครับและสนับสนุนด้วยการสแกน QR code หรือธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068นะครับรวมทั้งสนับสนุนผ่านระบบสเฟอร์ก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณหลายท่านที่สนับสนุนเข้ามานะครับคุณโยทินนะครับคุณนิติพลคุณทศกัณฐ์คุณสรวิทย์บอกว่ามาเป็นสมัครมา10เดือนคุณนิติพลวันนี้แจกกิฟต์ให้กับเพื่อนๆหลายรอบด้วยประมาณ3รอบขอบคุณคุณนิติพลมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคนอื่นๆคุณน้องกุ๊กกิ๊กหรือคุณรัชดาหรือคุณทักกันจะมากันหรือยังนะครับพี่ออดดี้ด้วยนะครับไม่แน่ใจว่ามาหรือยังนะครับพี่ออดดี้นะครับจากพิษณุโลกออดดี้เดอะไทยเนี่ยนะฮะมาหรือยังไม่แน่ใจนะครับคุณสวัสดีเกิลมาเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ดูกันตอนนี้นะครับหลายท่านก็บอกคุณชัยธวัฒน์แถลงอยู่กำลังจัดหนักกกต.เดี๋ยวผมจะไปพูดเรื่องคุณชัยธวัฒน์วันนี้ผมจะไปที่ช่อง Today ตอน 18:00 น.นะครับท่านไปดูผมที่ช่อง Today ต่อกันได้นะครับเราทำหน้าที่ตลอดเวลา อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านผู้ชมนะครับนอกเหนือจากเรื่องของรัฐบาลนะครับซึ่งการทำงานนั้นเป็นแบบที่พวกเราเห็นกันอยู่นะครับก็คือเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่านะครับซึ่งผมได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังหลายรอบนะครับว่าสถานการณ์ในประเทศพม่าตอนนี้รุนแรงจริงๆนะครับพม่ามีการส่งเครื่องบินไปทิ้งระเบิดเมืองเล้ากายซึ่งเป็นเมืองของฝ่ายต่อต้านแล้วในการทิ้งระเบิดนั้นก็เป็นการทิ้งระเบิดที่ไม่คำนึงถึงความสูญเสียกับประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเมืองเล้ากายเมืองของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นถูกพม่าโจมตีด้วยระเบิดจนสภาพเหมือนกับเคียฟในประเทศยูเครนถูกรัสเซียโจมตีไปเรียบร้อยแล้วโรงแรมใหญ่ๆถูกทางพม่ายิงจรวดทิ้งระเบิดถล่มย้ำนี่คือประเทศพม่านะครับพม่ากองทัพมิงออนไลน์ทำกับคนในประเทศเดียวกันได้ขนาดนี้อำมหิตเกินความเป็นมนุษย์อำมหิตเกินความเป็นรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วสถานการณ์ในเมืองใหญ่ๆรุนแรงขึ้นทุกขณะมันดาเลเมืองใหญ่อันดับ2ของพม่านะครับถ้าเนปิดอร์เปรียบได้กับกรุงเทพมันดาเลก็เปรียบได้กับเชียงใหม่นั้นตอนนี้กองทัพพม่านะครับส่งทหารเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมการที่จะยึดมันดาเลแล้วก็นะครับตรึงพื้นที่สำคัญของมันดาเลเอาไว้เพราะกังวลว่าฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์จะบุกถึงมันดาเลนะครับซึ่งเปรียบได้กับเมืองหลวงอันดับ2ของพม่าเป็นเมืองที่เคยมีราชสำนักสำคัญของกษัตริย์พม่าในอดีตอยู่เป็นเมืองซึ่งมีพระราชวังขนาดใหญ่ในประเทศพม่าอยู่แล้วก็ในทุกจุดของมันดาเลในเขตชานเมืองนั้นมีแต่การปะทะมีแต่การระเบิด
ทั่วไปหมดแล้วเพราะสถานการณ์ตอนนี้ในเมืองใหญ่อย่างเล้าไก่เครื่องบินทิ้งระเบิดโจมตีเมืองเล้าไก่นะครับเมืองบันดาเลคนหนีตายทยอยออกจากเมืองคล้ายๆกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าเมืองลาเซียวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเขตรัฐฉานนะครับตอนนี้สถานการณ์โดยภาพรวมในประเทศพม่าคือเป็นสถานการณ์ที่รัฐฉานหรือรัฐไทยใหญ่นั้นเข้าขั้นมิกสันยีนะครับเพราะว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นบุกเมืองลาเซียวได้นะครับซึ่งก็เป็นเมืองใหญ่ของเขตรัฐฉานตอนเหนือแล้วในการบุกเมืองลาเซียวนั้นทหารพม่าทยอยถูกจับอย่างต่อเนื่องนะครับและเมื่อทหารพม่าทยอยถูกจับอย่างต่อเนื่องคลังอาวุธที่ถูกยึดจำนวนมหาศาลนั้นก็ทำให้ทหารพม่าตอบโต้นะครับฝ่ายกองทัพโกก้างอย่างรุนแรงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมิกสันยีที่ฝ่ายต่อต้านยึดเมืองลาเซียวขณะเดียวกันก็เป็นมิกสันยีที่กองทัพมิงออนไลน์นั้นยิงระเบิดพร้อมกับใช้เครื่องบินถล่มนะครับเมืองของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าไม่เรียกมิกสันยีก็ไม่รู้จะเรียกอะไรแล้วเป็นสงครามภายในประเทศที่มีอย่างน้อย3กองทัพเตรียมการสู้รบกันคือกองทัพโกก้างต่อฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับแล้วก็กองทัพมิงออนไลน์แล้วก็กองทัพว้าซึ่งมีการเคลื่อนทัพเข้ามาในเขตสู้รบนะครับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่กองทัพว้าเข้ามานั้นจะเป็นเรื่องใหญ่เพราะกองทัพว้าพัวพันกับเรื่องยาเสพติดมีอาวุธขนาดพรีเมียมจำนวนมหาศาลไฟสงครามจะลุกท่วมรัฐฉานราวกับดินแดนมิคสันยีสงครามครั้งนี้น่ากลัวแล้วก็น่ากังวลอย่างยิ่งยวดนะครับวันนี้สถานการณ์ล่าสุดในประเทศพม่านะเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายกองทัพโกก้างประกาศหยุดยิงนะครับหลังจากที่กองทัพมิงออนไลน์นั้นมีการส่งกองกำลังไปทิ้งระเบิดนะครับในประเทศพม่านะครับมีการส่งกำลังไปโจมตีเมืองหลักของฝ่ายโกก้างนั่นก็คือเมืองเล้าไก่นะครับหลังจากนั้นฝ่ายกองทัพโกก้างก็ประกาศหยุดยิงนะครับเมื่อประกาศหยุดยิงนั้นปรากฏว่ามิงออนไลน์ไม่ยอมรับการหยุดยิงนะครับมีการโจมตีทหารกองทัพโกก้างมีการทำสงครามอยู่ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการโจมตีเกิดขึ้นต่อให้มีการประกาศหยุดยิงนะครับนอกเหนือจากการโจมตีที่เกิดขึ้นโดยกองทัพพม่าท่ามกลางการหยุดยิงนะครับวันนี้ในพื้นที่กะเหรี่ยงที่ใกล้ๆกับชายแดนไทยนั้นเกิดสงครามระลอกใหม่นะครับในบริเวณแม่น้ำเหมยด้วยนะครับมีเหตุการณ์ที่กองกำลังกะเหรี่ยง KNU และกองทัพ PDF นั้นร่วมกันโจมตีฐานทหารพม่านะครับที่อำเภอเมียวดีตรงข้ามแม่สอดจังหวัดตากนะครับกองทัพกะเหรี่ยงมีการใช้โดรนทิ้งระเบิดจำนวน 7-8 ครั้งยังไม่มีการรายงานความเสียหายนะครับว่ามีความเสียหายมากขนาดไหนนะครับแต่ว่าเป็นสงครามโดรนที่กองทัพกะเหรี่ยงโจมตีฐานพม่า 7-8 ครั้งนะครับฐานทหารพม่าที่ถูกโจมตีคือฐานที่มีชื่อว่าเลนะจีโกงซึ่งเป็นฐานใหญ่ริมแม่น้ำเมยนะครับในช่วงที่พม่ากับกะเหรี่ยงสู้เพื่อยึดเมืองเมียวดีนั้นฐานพม่าก็ใช้ฐานนี้ยิงปืนใหญ่สนับสนุนเพื่อต่อต้านนะครับฝ่ายกะเหรี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นฐานเลนแนจีโกงเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่พม่าใช้ยันกองทัพกะเหรี่ยงนะครับแปลว่าวันนี้นะครับกองทัพกะเหรี่ยงนั้นตียุทธศาสตร์สำคัญของฐานพม่านะครับนั่นก็คือฐานทัพเลนแนจีโกงซึ่งถ้ากองทัพกะเหรี่ยงตีสำเร็จนะครับกองทัพกะเหรี่ยงจะกวาดล้างทหารพม่าออกจากชายแดนแม่น้ำเหมยได้ทั้งหมดนะครับก็แปลว่าดินแดนแถบแม่น้ำเหมยนั้นก็จะเป็นของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์ที่สงครามชายแดนประเทศไทยกลับมาร้อนแรงถึงขั้นจะนำไปสู่การกวาดล้างทหารพม่าจากริมแม่น้ำเมยด้วยนะครับนี่คือในกรณีของส่วนริมแม่น้ำเมยนะครับส่วนในพื้นที่รัฐฉานซึ่งเป็นดินแดนมิกสันยีนั้นก็อย่างที่บอกท่านผู้ชมไปนะครับว่ามีการประกาศหยุดยิงโดยฝ่ายโกก้างนะครับวันที่14ถึงวันที่18แต่ว่าการหยุดยิงผ่านมาแล้ว2วันนะครับฝ่ายโกก้างหยุดยิงจริงแต่ฝ่ายพม่าไม่หยุดยิงด้วยนะครับมีการโจมตีนะครับอย่างต่อเนื่องทางภาคพื้นดินแล้วก็ทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นการหยุดยิงโดยฝ่ายโกก้างนั้นหยุดยิงข้างเดียวส่วนมิงออนไลน์ไม่หยุดยิงนะครับยังคงโจมตีพื้นที่พลเรือนในจุดต่างๆต่อไปนะครับทำให้ประชาชนสูญเสียจำนวนมากนะครับมีการต่อสู้กันในเขตเมืองลาเซียวแล้วก็หนองเขียวนะครับทหารพม่าเสริมกำลังประมาณ300นายเพื่อต่อต้านไม่ให้ฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับยึดพื้นที่
เมืองลาเซียวได้สำเร็จนะครับขณะเดียวกันกองทัพวานะครับซึ่งมีการเคลื่อนกำลังอย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมไปเมื่อ2วันก่อนว่ากองทัพวามีการเคลื่อนกำลังนั้นมีรายงานนะครับว่าสิ่งที่หลายคนตั้งคำถามคือกองทัพวาเคลื่อนกำลังนั้นจะช่วยใครระหว่างทหารพม่าของมิงออนไลน์กับกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับล่าสุดนะครับกองทัพวาก็ส่งสัญญาณนะครับว่ากองทัพวาน่าจะอยู่ฝั่งมิงออนไลน์มากกว่าจะอยู่ฝั่งต่อต้านมิงออนไลน์นะครับทำไมถึงบอกแบบนั้นเพราะว่าการเคลื่อนกำลังของกองทัพวาราวๆ 1,000 คนนะครับจบด้วยการที่กองทัพวานั้นขอเปิดการเจรจานะครับกับฝ่ายต่างๆนะครับแล้วก็ในการเจรจาของกองทัพวานั้นวาระในการเจรจานะครับก็คือการประกาศว่ากองทัพวานะครับขอเจรจากับกองทัพตะอางหัวข้อของการเจรจาคือกองทัพวาอยากจะให้สงครามที่กองทัพตะอางเตรียมบุกเมืองลาเซียวแล้วขยายการสู้รบไปยังพื้นที่อื่นๆในรัฐฉานเหนือนั้นยุติลงนะครับอยากจะให้กองทัพตะอางนะครับซึ่งสู้รบกับกองทัพพม่ามาถึงเขตเมืองต่างยานนั้นจบลงแค่ตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ครับกองทัพวาได้ส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าพื้นที่ที่เป็นสมรภูมิใหม่คือเมืองต่างยานที่กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์กำลังรบอยู่ระหว่างจะมีชัยชนะเหนือทหารพม่านั้นกองทัพวาได้เอากำลังพลของเอ็น 1,000 คนเข้ามาเป็นแนวปะทะใหม่ไม่ให้ฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์โจมตีฝ่ายมิงออนไลน์แล้วก็ขอให้กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นั้นหยุดอยู่แค่ตรงนี้นะครับทั้งที่เมืองนั้นมีฐานทัพพม่าอยู่ด้วยแปลว่ากองทัพมิงต่อต้านมิงออนไลน์นั้นจะไม่สามารถปราบกองทัพมิงออนไลน์ได้เนื่องจากกองทัพว้า 1,000 นายได้ถูกส่งเข้ามาแล้วสื่อสารไปยังกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ว่าขอให้หยุดการบุกอย่าเข้าพื้นที่นี้อีกต่อไปเพราะฉะนั้นเป็นยุทธศาสตร์ที่กองทัพวานะครับได้กลายเป็นฝ่ายที่สนับสนุนมิงออนไลน์ไปแล้วโดยปริยายนะครับด้วยการประกาศว่าห้ามฝ่ายตะอางบุกเข้าไปถึงพื้นที่ที่ทหารพม่าอยู่เพราะฉะนั้นสถานการณ์เริ่มซับซ้อนนะครับเพราะว่าทัพวาถ้าแสดงท่าทีเข้าข้างพม่านะครับแปลว่าฐานพม่านั้นอาจจะต้องไฟเขียวให้กองทัพว้ามีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่างๆมากขึ้นนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาต่างๆตามมานะครับดังนั้นสถานการณ์ตอนนี้นะครับการหยุดยิงไม่ได้รับการขานรับขณะที่กองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์คือกองทัพโกก้างเนี่ยนะครับเขามีการเผยแพร่นะครับว่าเขายึดค่ายทหารที่11ได้แล้วในเมืองลาเซียวนะครับแล้วค่ายทหารฐานทหารที่11เนี่ยนะครับเป็นโรงเรียนทหารนะครับเป็นโรงเรียนทหารที่อยู่ในเมืองลาเซียวในเขตรัฐฉานตอนเหนือและกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เมื่อยึดโรงเรียนทหารได้นะครับก็ยึดอาวุธจำนวนต่างๆได้มากมายมหาศาลยึดปืนใหญ่ได้จำนวนมากมายมหาศาลและยึดนะครับครอบครัวทหารซึ่งอยู่ในโรงเรียนทหารได้ด้วยนะครับเขาได้ตัวลูกหลานทหารเด็กๆนะครับแล้วเมียทหารลูกเมียทหารไปนะครับแต่ว่ากองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับเขาบอกเอาไว้ว่าโรคกลุ่มลูกเมียทหารนะครับซึ่งเขาได้ตัวขนาดหลังจากที่เขายึดโรงเรียนทหารได้ที่เมืองลาเซียวในรัชฉานตอนเหนือเนี่ยกองทัพฝ่ายต่อต้านนะครับคือกองทัพโกก้าเนี่ยจะปล่อยตัวทั้งหมดนะครับจะส่งตัวนะครับลูกเมียทหารทุกคนนะครับผู้หญิงเด็กคนแก่และตำรวจหญิงเนี่ยจะปล่อยตัวออกไปจะไม่มีการจับนะครับตำรวจหญิงจะไม่มีการจับลูกเมียทหารเอาไว้แม้แต่รายเดียวดังนั้นกองทัพฝ่ายต่อต้านวันนี้นะครับยึดโรงเรียนทหารศูนย์ฝึกทหารที่เมืองลาเซียวได้แล้วในเขตรัชฉานตอนเหนือแต่ไม่ได้มีการทำร้ายผู้หญิงไม่ได้มีการทำร้ายเด็กนะครับมีการนำตัวคนเหล่านี้ไปส่งตามจุดปลอดภัยนะครับในถนนหลักเพื่อให้คนเหล่านี้สามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยสวัสดิภาพนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้อพยพนะครับคนเหล่านี้ไม่ใช่ผู้ถูกจับกลุ่มแล้วก็ไม่ใช่เฉลยนะครับแต่เป็นคนกลุ่มที่ฝ่ายต่อต้านจับได้แล้วปล่อยไปนะครับส่วนทหารพม่านั้นก็คงจะต้องมีการกักตัวเอาไว้ก่อนเพราะว่าถ้าจับถ้าปล่อยทหารพม่าไปก็ไม่มีใครรู้ทหารพม่าจะหันกลับมาโจมตีกองทัพฝ่ายต่อต้านอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็
แตกต่างกันนะครับในความเคลื่อนไหวของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์ที่เขาบุกยึดโรงเรียนทหารของพม่าได้ที่เมืองลาเซียวในเขตรัชฉานตอนเหนือเนี่ยนะครับความเคลื่อนไหวอีกอย่างนึงที่น่าสนใจนะครับก็คือปฏิบัติการของทหารพม่านะครับซึ่งมีการโจมตีกองทัพฝ่ายต่อต้านในเขตเมืองต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับในเขตเมืองยอกเมในเขตรัชฉานตอนเหนือมีการทิ้งระเบิดแล้วก็มีพลเรือนเสียชีวิต1นายนะครับบาดเจ็บ3คนนะครับเหตุเกิดวันนี้ตอนบ่าย3โมงนะครับทหารพม่ามีการทิ้งระเบิดแล้วก็มีการยิงระเบิดใส่เมืองยอกเมนะครับผลของการยิงระเบิดใส่เมืองยอกเมนั้นทำให้หญิงสูงวัยนะครับจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งชื่อว่าหมู่บ้านน้ำหุบเสียชีวิตนะครับแล้วก็พลเรือน3รายบาดเจ็บโดยไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยกับความขัดแย้งหรือสงครามที่เกิดขึ้นในประเทศพม่าในเวลานี้เพราะฉะนั้นการหยุดยิงไม่เกิดขึ้นโดยฐานพม่าฐานพม่ายังคงระดมยิงพื้นที่พลเรือนต่อไปแล้วก็จงใจจะทำให้ผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตต่อไปนะครับสถานการณ์แบบนี้ไม่ดีนะครับเพราะว่าฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เจรจาหยุดยิงแต่ฝ่ายทหารพม่าไม่ยอมหยุดยิงนะครับมีการยิงอย่างต่อเนื่อง30ครั้งนะครับระดมยิงปืนใหญ่และอาวุธหนักต่างๆจนประชาชนผู้บริสุทธิ์หญิงชราสูงวัยชาวบ้านเสียชีวิตไป1แล้วก็ผู้บริสุทธิ์อีก3รายบาดเจ็บไปนะครับเพราะปฏิบัติการ1027/2คราวนี้ตั้งแต่25มิถุนายนนะครับกินเวลามาเข้าวันที่22แล้วมีการประมาณกันว่าประชาชนนะครับเสียชีวิตไปนะครับพลเรือนไปแล้วทั้งสิ้น67คนนะครับส่วนคนที่บาดเจ็บนั้น106คนจากการยิงระเบิดแล้วก็การโจมตีทางอากาศ67คนเสียชีวิตไปนะครับย้ำว่าเป็นตัวเลขพลเรือนที่67คนที่เสียชีวิตนั้นถูกฐานพม่านะครับใช้จรวดใช้การโจมตีทางอากาศถล่มนะครับเพราะว่าการโจมตีทางอากาศคืออาวุธหลักที่ฐานพม่าสามารถใช้ได้ในการปราบปรามฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์มีโดรนก็จริงแต่ว่าโดรนนั้นไม่สามารถสังหารคนจำนวนมากได้อย่างที่ฐานพม่าทำเพราะฉะนั้น67รายผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้บริสุทธิ์แบบนี้เขาไม่ควรเสียชีวิตไปแต่มิงออนไลน์ได้ทำให้คนพม่าด้วยกันที่เป็นผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตไปนะครับนี่คือความหดเหี้ยมนะครับนี่คือความอำมหิตของมิงออนไลน์ระบบเผด็จการทหารที่รัฐบาลไทยนั้นมีส่วนในการคุ้มครองรัฐบาลไทยมีส่วนในการสนับสนุนนะครับอย่าลืมว่าในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับ UN เพิ่งเปิดเผยข้อมูลว่าทางการไทยธนาคารไทยนั้นมีการลักลอบทำธุรกรรมกับกองทัพพม่านะครับแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาต่างๆรังสิมันโรมวันพฤหัสจะมีการให้คุณเศรษฐาตอบกระทู้นะครับคุณเศรษฐาก็คงจะไม่ยอมตอบกระทู้แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นนะครับสถานการณ์ในพม่านั้นรัฐบาลไทยจะทำอย่างไรเพื่อหยุดไฟสงครามคราวนี้ยังไม่ทราบได้นะครับตอนนี้นะครับขอบคุณมากนะครับท่านที่ดูอยู่แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะครับถ้าดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตาม YouTube ศิโรตท็อครวมทั้ง Facebook แฟนเพจศิโรตคล้ามไพบูลย์นะครับเพื่อช่วยเพิ่มการมองเห็นคลิปนี้กันนะครับแล้วก็สนับสนุนด้วยการสแกน QR Code นะครับหรือเลขบัญชี0072977068ธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือว่าสนับสนุนมาทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับแล้วกดลิงก์นะครับสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับสัมผัสระบบเซฟเฟอร์ก็ได้ด้วยสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับเรามีลิงก์แปะอยู่แล้วในช่องคอมเมนต์นะครับช่องซุปเปอร์แชทนะครับดูลิงก์ตรงนั้นแล้วก็สมัครรายเดือนได้อยากให้ทุกคนเป็นสมาชิกรายเดือนกันเยอะๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับสถานการณ์ตอนนี้ในประเทศพม่ามันวิกฤตขนาดไหนมันวิกฤตจนขนาดที่ฐานพม่าเนี่ยก็แห่หนีตายกันไม่หยุดนะครับนี่คือภาพที่นะครับเดี๋ยวผมจะเอา QR code ที่สนับสนุนผมออกไปก่อนนะครับQR code มุมซ้ายแล้วก็เลขบัญชี0072977068สำหรับสนับสนุนเอาออกไปก่อนนะครับมันบังนะครับก็นี่คือภาพนะครับที่ทหารพม่าหนีตายจากกองทัพพม่าหนีตายจากเขตสู้รบนะครับแล้วก็ลงเรือหนีข้ามไปยังบังคลาเทศนะครับนั่งเรือข้ามแม่น้ำไปด้วยความทุลักทุเลนะครับจนถูกกองทัพเรือบังคลาเทศจับได้ขณะที่ทหารพม่าพยายามหนีตายข้ามไปยังประเทศบังคลาเทศนะครับมีการจับทหารพม่าได้ทั้งสิ้น66คนนะครับโดยทหารทั้งหมดนี้ยอมรับว่าไม่สามารถทนสู้รบในรัฐยะไข่ได้ต่อไปอีกแล้ว
กองทัพพม่ามีความยากลำบากกองทัพพม่ามีความสูญเสียแล้วก็ยังมองไม่เห็นว่าโอกาสที่ฐานพม่าจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในการสู้รบในรัฐยะไข่คือตรงไหนเพราะฉะนั้นฐานพม่าก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือ66ทหารนี่นะครับตัดสินใจลงเรือข้ามแม่น้ำไปนะครับในเขตแม่น้ำนัดนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นพรมแดนธรรมชาติของพม่ากับบังคลาเทศนะครับแต่ว่าเมื่อข้ามไปนั้นบังคลาเทศก็มีการส่งเรือของทหารบังคลาเทศเข้ามาสกัดเอาไว้นะครับเนี่ยนะฮะก็จะมีเรือของทางการบังคลาเทศพร้อมด้วยทหารเข้ามาสกัดเอาไว้ไม่ยอมให้ฐานพม่าข้ามฝั่งไปบังคลาเทศได้หลังจากนั้นก็มีการเจรจากันนะครับว่าจะทำอย่างไรนะครับในสุดนะครับทางการบังคลาเทศก็บอกว่าฐานพม่าที่เข้ามานั้นจะไม่ให้เข้าพม่าอย่างเด็ดขาดนะครับมีการสกัดไม่ให้ฐานพม่า66คนนั้นข้ามเข้ามาเหยียบชายฝั่งของประเทศพม่าได้นะครับแล้วก่อนหน้านี้ก็มีทหารพม่าประมาณมากกว่า100คนนะครับหนีเข้ามาในประเทศบังคลาเทศตั้งแต่วันที่11นะครับทหารกลุ่มนั้นก็ถูกทางการบังคลาเทศจับไปแล้วนะครับกว่า100นายน่าสังเกตนะครับว่าฐานพม่านั้นรู้ว่าถ้าหนีตายมาบังคลาเทศจะถูกจับแน่ๆแล้วถูกขังคุกบังคลาเทศแน่ๆแต่ทหารพม่าเลือกที่จะหนีมาบังคลาเทศแล้วถูกจับขังคุกนะครับอะไรทำให้ทหารเลือกที่จะถูกจับขังคุกในบังคลาเทศดีกว่าอยู่ในประเทศตัวเองแล้วเป็นทหารในสงครามเหตุผลง่ายๆคือทหารพม่ารู้ว่าถ้าทำสงครามในรัฐยะไข่ต่อไปทหารไม่มีโอกาสจะชนะกองทัพพม่าไม่มีศักยภาพในการดูแลกำลังพลต่อไปอีกแล้วดังนั้นการหนีตายจากยะไข่ข้ามแม่น้ำนั่งเรือมาบังคลาเทศกลายเป็นทางเลือกที่ดีกว่าสำหรับฐานพม่านะครับเดือนเมษายนเกิดเหตุการณ์ที่ฐานพม่าหนีมาแบบนี้นะครับทั้งทหารและตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยนะครับในเมษาเกิดเหตุการณ์แบบนี้หนีมาทั้งสิ้น288คนนะครับคราวนี้มาอีก66คนแล้วก่อนหน้านี้1เดือนก็มีมาอีกประมาณ100คนเพราะฉะนั้นจำนวนทหารและตำรวจพม่าที่หนีตายข้ามพรมแดนไปบังคลาเทศมันรวมเป็นหลักพันคนแล้วในระยะเวลานะครับหลายต่อหลายวันที่ผ่านมาที่ฐานพม่าสู้กับฝ่ายต่อต้านไม่ไหวนะครับนี่ก็คืออีกภาพนึงที่ทหารพม่านะครับนั่งเรือข้ามแม่น้ำหวังจะหนีมาถึงแม้รู้ว่าจะติดคุกนะครับแต่ก็ยอมรับการติดคุกมากกว่าจะกลับไปอยู่ในกองทัพของตัวเองแต่ว่าบังคลาเทศไม่ยอมนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชะตากรรมทหารพม่ากลุ่มนี้ต้องย้ำนะครับว่าสงครามในประเทศพม่าบริเวณชายแดนบังคลาเทศอารากันนั้นรุนแรงนะครับแล้วก็เป็นสงครามที่กองทัพฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะครับเขาสามารถยึดนะครับพื้นที่สำคัญริมจุดท่องเที่ยวต่างๆได้หมดแล้วด้วยนะครับ65โรงแรมทหารในเขตชายหาดสำคัญของประเทศพม่าในเขตรัฐยะไข่นั้นถูกกองทัพฝ่ายต่อต้านมีออนไลน์ยึดไปหมดแล้วเพราะฐานพม่าตอนนี้หมดสภาพแล้วนะครับขนาดโรงแรมของนายพลยังถูกยึดนะครับเพราะฉะนั้นจะหวังให้กองทัพพม่าสู้ต่อคงลำบากนี่ก็เป็นอีกเหตุผลนึงที่ถ้าโรงแรมของ65โรงแรมของนายพลยังถูกฝ่ายต่อต้านยึดเนี่ยนะครับกองทัพพม่าไม่มีปัญญาสู้อะไรแล้วในเขตรัฐยะไข่นะครับแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับทำไมกองทัพฝ่ายต่อต้านถึงดูแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆเหตุผลสำคัญก็คือกองทัพฝ่ายต่อต้านนั้นตอนนี้เขามีกำลังเสริมไม่หยุดนะครับคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่ต่อต้านมิงออนไลน์นิสิตนักศึกษาเด็กนักเรียนที่หนีตายจากเขตเมืองนั้นเป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่ทำให้กองทัพฝ่ายต่อต้านมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีแสนยานุภาพทางทหารเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่านอกเหนือจากแสนยานุภาพทางทหารที่เพิ่มขึ้นทุกวันเนี่ยนะครับสิ่งที่เขามีด้วยเช่นกันก็คือการฝึกอาวุธการฝึกรบนะครับการได้อาวุธทันสมัยจากในประเทศและนอกประเทศภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับไม่ใช่ภาพทหารพม่านะครับแต่เป็นภาพทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นี่คือการฝึกทหารกลุ่มต่อต้านมิงออนไลน์ของกลุ่ม NUG หรือรัฐบาลเพื่อความเป็นเอกภาพแห่งชาตินะครับเขามีการเฉลิมฉลองนะครับการฝึกทหารรุ่นใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะครับในเขตสมรภูมิที่2และ3โดยกองทัพภาคใต้ของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับมีการฝึกทหารรุ่นใหม่สำเร็จอีกรุ่นนึงแล้วก็จัดพิธีเฉลิมฉลองการฝึกทหารรุ่นใหม่นะครับในเขตป่าของรัฐกะเหรี่ยงนะครับนี่คือพื้นที่ในประเทศพม่าซึ่งกะเหรี่ยงครอบครองแล้วก็ฝึกทหารเพื่อต่อต้านมิงออนไลน์กันยังเปิดเผย
นะครับมีกำลังพลรุ่นใหม่นะครับมีอาวุธทันสมัยต่างๆนะเพื่อสู้รบกับมิงออนไลน์เมื่อเป็นแบบนี้นะครับมันจึงเป็นเหตุผลไงครับว่าทำไมฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เนี่ยเขาไม่กลัวนะครับแล้วเขาก็มีความแข็งแกร่งนะครับในการต่อสู้กับมิงออนไลน์มากขึ้นแล้วก็มากขึ้นทุกวันเพราะสถานการณ์พม่าตอนนี้นะครับเป็นสถานการณ์ที่สงครามระบาดไปทั่วนะครับแล้วภายใต้การระบาดไปทั่วของสงครามนั้นมันไม่มีการลดลาวาสอของฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เกิดขึ้นนะครับฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์แน่นอนว่าอาวุธหนักเขายังมีไม่มากเท่ามิงออนไลน์แต่ว่าเขามีการสะสมชัยชนะทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเขามีการสะสมชัยชนะในแง่ของกำลังพลมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีการสะสมชัยชนะในแง่ของการยึดพื้นที่ทหารต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ความเป็นจริงคืออย่างเดียวที่พม่ายังมีความได้เปรียบนะครับคือการโจมตีทางอากาศเท่านั้นเองนะครับที่พม่ายังคงมีความได้เปรียบอยู่แต่ถ้าพูดถึงการต่อสู้ภาคพื้นดินตอนนี้ฐานพม่านั้นกลายเป็นฝ่ายถูกปิดล้อมนะครับกลายเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างต่อเนื่องเมืองลาเซียวเป็นตัวอย่างหนึ่งในเขตรัฐฉานตอนเหนือที่กำลังเผชิญสถานการณ์มิคสันยีนะครับแล้วก็เป็นมิคสันยีที่ลำพังกองทัพพม่านั้นสู้ฝ่ายต่อต้านไม่ไหวต้องปิดเกมด้วยการเอากองทัพว้ามาเป็นกรรมการห้ามมวยใช้กองทัพว้ามาขัดขวางนะครับไม่ให้ฝ่ายต่อต้านโจมตีฐานที่มั่นฐานพม่าในเมืองลาเซียวเปิดการเจรจากันระหว่างทหารว้ากับกองทัพฝ่ายต่อต้านว่ากองทัพว้าขอให้ทหารฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์อย่าบุกข้ามมาในอีกเมืองหนึ่งจบแค่เมืองลาเซียวพอให้สงครามหยุดอยู่แค่ตรงนั้นไม่อย่างนั้นทัพว้าอาจจะรบกับทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์เพราะฉะนั้นวันนี้กองทัพพม่าลำพังตัวเองสู้ไม่ได้แล้วแพ้ฝ่ายต่อต้านจนต้องไปขอให้กองทัพว้าซึ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นคนช่วยเมื่อกองทัพว้าซึ่งเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเป็นคนช่วยฐานพม่าอยู่รอดก็แปลว่าในอนาคตนั้นการจะเห็นกองทัพพม่าปราบปรามเรื่องการค้ายาเสพติดต่างๆก็คงเป็นเรื่องยากมากขึ้นนะครับเพราะว่าสามารถจะรักษาดินแดนตัวเองไว้ด้วยการสนับสนุนของกองทัพฝ่ายต่อต้านมิงออนไลน์นะครับคุณสวัสดิโก้บอกว่าตัววิ่งด้านล่างไม่ลื่นไหลอ่านแล้วปวดตาเล็กน้อยไม่ลื่นไหลหมายถึงมันไหลเร็วไปหรือมันช้าไปยังไงครับไม่เข้าใจนะครับคุณสวัสดิโก้บอกว่าไม่ลื่นไหลหมายถึงมันช้าไปหรือมันเร็วไปหรือมันยังไงครับผมไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรนะครับผมดูแล้วก็ยังรู้สึกว่าปกติอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองหาทางปรับปรุงแล้วกันนะครับแต่ผมไม่เข้าใจว่าที่บอกว่าไม่ลื่นไหลเนี่ยหมายความว่าอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ท่านที่กดไลค์คลิปนี้รวมทั้งท่านที่ตอนนี้นะครับสนับสนุนกันเข้ามาทาง QR Code และธนาคารกสิกรไทยเลขบัญชี0072977068รวมท่านที่สนับสนุนมาทาง YouTube Zero Talk ด้วยนะครับในช่องแชทนะครับก็ขอบคุณมากๆย้ำอีกครั้งนะครับผมชวนทุกคนมาสมัครเป็นสมาชิกรายเดือน YouTube สีโลกทอล์กกันเพราะว่าการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็จะทำให้ช่องเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็ย้ำนะครับว่าถ้าดูอยู่ตอนนี้ก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้เลยหรือถ้าเป็นอยู่แล้วก็อย่าลืมต่ออายุสมาชิกนะครับเข้าไปที่หน้าแรกของ YouTube สีโลกทอล์กตรงคำว่า membership นะครับแล้วก็เข้าไปนะครับตรงช่องแชทตอนนี้ก็ได้หรือว่าตรงความเห็นก็ได้นะครับจะมีข้อความที่ผมปักหมุดเอาไว้แล้วก็จะมีลิงก์เขียนเอาไว้นะครับว่าจะสมัครสมาชิกรายเดือนต้องทำอย่างไรนะครับสมาชิกรายเดือนเราก็มีด้อมเดือนละ35บาทนะครับด้อมหมูปิ้งนะครับด้อมเนื้อปิ้งเดือนละ65บาทด้อมผักผลไม้เดือนละ80บาทด้อมเนื้อวากิวเดือนละ100บาทด้อมปลาทอดเดือนละ150บาทนะครับแล้วก็ด้อมหมูกรอบเดือนละ250บาทนะครับอันนี้ก็คือทุกช่องทางที่ท่านผู้ชมสามารถจะสนับสนุนผมด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับชวนกันเป็นสมาชิกรายเดือนเยอะๆนะครับเพราะว่ายิ่งเป็นสมาชิกรายเดือนเยอะช่องเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดินหน้าสู่ผู้ติดตามหลัก 500,000 คนนะครับวันนี้นะครับผมอาจจะต้องจบเร็วนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเดินทางไปที่ช่อง Today นะครับเพื่อไปออกรายการตอน 18:00 นนะครับวันนั้นก็วันนี้ก็ขออนุญาตนะครับแยกย้ายกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูอยู่นะครับขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามลงทั้งสนับสนุนทางช่องทางต่างๆถ้าท่านดูย้อนหลังนะครับก็กดสนับสนุนทางซุปเปอร์แตงค์ได้ด้วยนะครับทุกทางที่สนับสนุนไม่ว่าจะเป็น QR Code หรือว่าธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือระบบเซฟเฟอร์นะครับหรือว่าสนับสนุนย้อนหลังทางซุปเปอร์แตงค์นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ช่องZero Talk เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตนะครับขึ้นขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทางธนา
ทางช่องซุปเปอร์แชทนะครับว่ามีใครบ้างนะครับก็มีคุณนิติพลนะครับมีคุณนิโคลาลี่นะครับมีคุณสรวิทย์นะครับแล้วก็มีหลายต่อหลายคนเลยนะครับผมอาจจะขึ้นไม่ทันนะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่ารถนะครับของทางอีกช่องหนึ่งที่ก็จะมารับผมนั้นน่าจะเดินทางมาใกล้ถึงแล้วเพราะมีโทรศัพท์เข้ามาแล้วนะครับแต่ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนรายการนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เราอาจจะมีคนดูไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าผมไปไลฟ์ชนกับพรรคก้าวไกลเขาด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผู้ชมย้อนหลังเราก็ไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากการดูไลฟ์นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 40,000-50,000 แบบนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับคุณนิโคลาลี่คุณสรวิทย์ทูเดย์คุณทศกัณฐ์คุณนิติพลนะครับรวมทั้งท่านอื่นๆนะครับคุณโยทินนะครับคุณเศรษฐถุยคุณวีวินด้วยนะครับที่สนับสนุนกันเข้ามานะครับคุณอภิชาตินะครับเป็นอีกท่านหนึ่งที่สนับสนุนกันมาอย่างต่อเนื่องคุณดาววันนี้ไม่เห็นคุณอุ๋งนะครับแล้วก็คุณอะไรนะคุณอินดี้นะครับไม่เห็นทั้งคุณอุ๋งกับคุณอินดี้นะครับเข้าใจว่าอาจจะติดภารกิจอื่นอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็เดินหน้านะครับสร้างชุมชนสีโรดทอของเรากันต่อไปนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับขึ้นขอบคุณนะครับท่านที่สนับสนุนมาทาง YouTube สีโรดทอคอีกส่วนนึงให้ครบนะครับแล้วก็แยกย้ายกันเตรียมเดินทางนะครับเพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงปัญหารถติดนะครับไม่มีรถก็จะลำบากหน่อยนึงนะครับเพราะว่าการจราจรเป็นเหตุนะครับแต่ว่าโชคดีเขามีรถมารับเรานะครับไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทันนะครับที่ให้รถมารับเพราะว่าถ้าผมไปเองมันจะช้ามากนะครับผมเรียกรถแล้วมันช้ามากนะครับก็ขอบคุณนะครับคุณนิโคลาลี่คุณสรวิทย์ทูเดย์อ้าวป้ายซ้ำกันนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงก่อนนะครับปึ๊บปึ๊บอ่ะมันซ้ำกันฮะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับนะครับช่วงท้ายก็ขุบขับเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีโทรศัพท์ขึ้นมาแต่ว่าผมอาจจะดูผิดนะครับมันไม่มีนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเซฟใหม่ก่อนนะครับภาพมันซ้อนผิดชื่อขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูกันมาอย่างต่อเนื่องบางวันผมอาจจะทำอะไรเฟ้อๆฟ้าๆหน่อยแต่ว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตลอดนะครับความเฟ้อฟ้าก็ได้รับความเมตตาจากทุกคนที่ให้อภัยนะครับไม่ถือโทษโกรธเคืองนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก็เนี่ยนะฮะมีใครบ้างนะครับที่สนับสนุนเข้ามานะครับปึ๊บค้างอีกแล้วคอมพิวเตอร์พอรีบก็ค้างเลยนะเนี่ยปึ๊บอ่ะนะครับเดี๋ยวเอาใหม่ก่อนเนี่ยนะครับคุณโยทินนะครับสนับสนุนเข้ามาด้วยคุณนิติพลคุณเศรษฐถุยคุณวีวินด้วยนะครับอันนี้ก็คือท่านที่สนับสนุนพวกเราเข้ามาในวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับทุกการสนับสนุนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจในการทำงานวันนี้ก็ขอแยกย้ายไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆทุกคนนะครับคุณรัชดามาแล้วขอบคุณมากนะครับคุณทศกัณฐ์คุณจารุณีสวัสดีโก้และทุกคนนะครับขอบคุณมากครับคุณทศกัณฐ์ถามว่าไปไหนเดี๋ยวไป Today ครับ6 โมงเย็นไปเจอกันนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ